ครับพบกับรายการยังแจ๋วรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของผู้สูงวัยที่หัวใจยังแจ๋วผู้ไม่เคยแคร์กับคำว่าแก่ไม่ยอมแพ้ให้กับสังขารไม่สนใจตัวเลขของอายุเพราะทุกวันนี้ยังมีคุณค่าวันนี้รายการยังแจ๋วขอนำเสนอชีวิตที่มีความสุขกับธรรมชาติกลางสวนที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ไม้ไอเดียบันเจิดที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนจากหัวคิดอันสร้างสรรค์ของลุงสวัยศรียาเกษตรกรยอดนักคิดรวยอารมณ์ขันวัย71ปีผู้เสกดินให้กลายเป็นเงินเสกต้นไม้ให้กลายเป็นทองเสกชีวิตพันโรงที่เป็นที่รักของนักเรียนสู้ชีวิตล้มลุกคลุกคลานด้วยความอดทนจนกลายเป็นเพชรเม็ดงามด้านการเกษตรที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมและนี่คือที่มาของความแจ๋วในวันนี้ครับมีโรงเรียนอยู่ที่ข้างๆบ้านลุงอ่ะเขาเปิดรับนักการพันโรงลุงก็ไปสอบแข่งขันกับเขาโอ้ยได้เป็นพานโรงอีกทำอยู่11ปีครึ่งนะลาออกเลยอ่ะเพราะว่ารายจ่ายอะไรเลยลูกก็หลายคนนะลูก4คนไปกู้เงินธกส.มาทำนาทำทีนี้ก็จดไว้2คนกับป้าติดลบเจ๊งครับเพราะว่าลุงชอบพวกแก้เครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรเนี่ยตั้งร้านซ่อมอยู่ที่บ้านกับซวยยิ่งกว่าเก่าอีกครับมีแต่คนมาซ่อมเวลาจะเอาเงินเนี่ยบอกวันหน้านะถึงเอางั้นป่านนี้ยังไม่ได้เลยครับเนี่ยคุณลุงสวัยเล่าต่อว่าหลังจากที่ล้มลุกคลุกคลานมาหลากหลายอาชีพคุณลุงสวัยตัดสินใจวางแผนเปลี่ยนเส้นทางเดินชีวิตให้กับตนเองใหม่ในปีพุทธศักราช2525โดยเริ่มจากการปลูกมะม่วงและเริ่มฝึกหัดการขยายพันธุ์แบบทาบกิ่งอาศัยความมานะอดทนอดกลั้นรอคอยย่างใจเย็นบวกกับการที่เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ทดลองตัดทดลองต่ออย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็ปล่อยวันนี้นะครับประมาณ1เดือนนะครับมันจะติดนะครับค่อยๆเนรมิตแผ่นดินบรรพบุรุษจำนวน4ไร่เป็นสวนศรียาที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์มีพืชพันธุ์ที่เห็นแล้วต้องร้องไม่ธรรมดาตอนแรกยังไม่มีความรู้นะครับลุงก็ใช้พวกปุ๋ยเคมีสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็มารู้จักกับทางเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินเขาก็พาลุงไปอบรมเสร็จแล้วลุงไปได้รับการอบรมมาลุงก็เอามาทำเขาก็มาหัดให้ลุงทาบทำสิบกิ่งอ่ะวันหนึ่งอ่ะโอ้ยพอทำเสร็จแล้วลุงมานั่งมันจะสำเร็จหรือลุงก็มานั่งคิดอ่ะจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียโตหรืออย่างเงี้ยรอดูผลมันปรากฏว่าไม่ติดสักกิ่งหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่เขามาให้กำลังใจอีกทีนี้มันไม่ติดเที่ยวหน้ามันต้องติดทำอีกครั้งหนึ่งแกว่าปรากฏว่ามันคล่องแฮะทีเนี้ยสิบกิ่งเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงอะรอดูผลปรากฏว่าติดมาสองกิ่งโอ้ยลุงนี่ดีใจหน้าดูเลยอะไม่ใช่ว่าเราทำแล้วสำเร็จไปแบบว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับไม่ใช่หรอกครับมันก็จับผิดจับถูกอยู่นะครับลุงไปดูงานลุงก็ไปเก็บเอาความรู้นะมาทำต้นไม้ต้นเดียวออกลูก15อย่างปลูกต้นไม้เอากลับหัวลงเหมือนต้นพริกอ่ะเราหัวมันห้อยลงมันก็เวียนหัวมันอ่ะกลัวตายมันต้นไม้มีสัญชาตญาณนะครับพอรู้ตัวมันจะตายปุ๊บมันกลัวสูญพันธุ์อ่ะมันจะต่อออกดอกออกลูกเพียบเลยอ่ะผักไม่มีที่ดินจะปลูกเราก็สามารถปลูกบนต้นกล้วยอะไรเนี้ยนะครับปลูกอ้อยยาวที่สุดในโลกตอนนั้นฝรั่งเวียดนามกำลังดังโอ้ยมันออกลูกมาจะบอกคุณนะมันดุ
กิโลละ10บาทยังไม่มีใครมองเลยอ่ะมันเหนื่อยอ่ะเหงื่อเหงื่อออกเต็มหน้าลุงหมดเลยอ่ะคิดถึงในหลวงพระองค์ท่านน่ะท่านเหนื่อยกว่าเราตั้งเยอะพระองค์ท่านยังไม่หมดมันเกิดความคิดแวบเข้ามาในสมองลุงอ่ะว่าฝรั่งเนี่ยเอายัดเข้าขวดอ่ะได้ผลดีกว่าลุงพอคิดได้ปุ๊บลุงเอาเลยอ่ะเสร็จแล้วลุงเอายัดเข้าขวดขายโอ้ยทำเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับลูกละร้อยละร้อยนะครับเนี่ยนะครับถ้าอยากได้200เราก็เอาเข้า2ลูกอยากได้400เอาเข้า4ลูกขนาดลูกเดียวเขาเห็นยังงงอ่ะครับก็เนี่ยนี่เดี๋ยวลุงจะทำต้นนี้ทำผลไม้ในขวดโอ้ไม่ยากนี่อุปกรณ์ของลุงขวดเนี่ยครับเป็นขวดน้ำหวานขวดน้ำปลาก็ใช้ได้นะครับเจือกปอเนี่ยผูกอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วขวดนี่สวมเลยครับเออเข้าไปนะครับนี่นะครับนี่แค่นี้นะครับนี่เสร็จแล้วก็ผูกขวดติดไว้ที่กิ่งมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเราใช้ขวดแก้วใสๆเงี้ยทำเสร็จแล้วก็เวลาเอาไปขายเนี่ยมันจะเด่นแล้วมันจะชวนให้เขาซื้อได้ง่ายครับการทำผลไม้ในขวดนี้ถือเป็นผลงานที่โดดเด่นของลุงสวัยเพราะทุกอย่างที่คุณลุงได้คิดนั้นเป็นที่น่าเรียนรู้และน่าสนใจของสังคมทำให้คุณลุงสวัยเป็นที่ยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและได้รับเชิญเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรอยู่เป็นประจำและที่สวนสียาของคุณลุงเองก็เปิดรับแขกที่สนใจในไอเดียที่ไม่ธรรมดาอยู่เกือบทุกวันเดินตามลุงมาเลยเชิญเลยครับคุณลุงบอกว่าเต็มที่ครับพร้อมถ่ายทอดความรู้แบบไม่ห่วงวิชากันเลยทีเดียวต่อขาข้างซ้ายคิ้วเทียมปลายนั่นเองเนี่ยต่อเข้าไปที่ต้นขนุนนะพอเลยเปลือกมันต่อไปข้างความมีดจะขัดคาไว้ยังจะออกลูกตรงนั้นเลยเรียกเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านจุดหลักคืออยากให้นักเรียนได้มาเรียนรู้ได้มาสัมผัสกับประสบการณ์ตรงๆของคุณลุงสวัยและคุณลุงสามารถที่จะบูรณาการและก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้ค่ะขอบอกเลยนะครับว่าถ้าคิดจะหาความรู้ด้านการเกษตรคิดสร้างสรรค์ไอเดียแปลกๆเหมือนคุณลุงสวัยมาที่สวนสียาไม่ผิดหวังเพราะคุณลุงได้จัดพื้นที่สวนเป็นแหล่งการเรียนรู้ไว้เป็นแต่ละฐานพร้อมแล้วลุยไปเรียนรู้พร้อมๆกับน้องๆโรงเรียนระแม่ที่เดินทางมาไกลจากจังหวัดชุมพรกันเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผักบุ้งเนี่ยมันออกจากต้นกล้วยนะเนี่ยเนี่ยครับมาดูนะครับเนี่ยโอ้ยนะครับเนี่ยปลูกกล้วยนี่แค่นี้ก็รวยแล้วเนี่ยเห็นไหมลูกปลูกตั้งแรกปลูกอย่างนี้ลูกเนี่ยพอได้5วันถึง7วันจับกระถางหายขึ้นต้นพริกหัวไม้หัวลงเนี่ยมันออกดอกออกลูกเร็วด้วยมันออกดอกด้วยแล้วต้นพริกเนี่ยมันมีสัญชาตญาณมันจะโค้งขึ้นเห็นไหมครับถ้ามันเอาหัวห้อยลงอยู่ตลอดมันต้องตายแน่อันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราทำปลูกพริกให้มันออกดอกออกลูกได้เร็ววันๆนะลุงแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยครับแต่ลุงก็มีความสุขดีนะเพราะว่าเราอยู่กับต้นไม้มันไม่เครียดเสร็จแล้วเวลาลุงให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาหรือว่าประชาชนทั่วไปอ่ะลุงจะแบบว่าพูดใช้ภาษาชาวบ้านแล้วก็มีมุกมีอะไรเข้าไปในตัวด้วยเราใช้แต่หลักวิชาการไปพูดอ่ะเขาไม่ฟังหรอกเราก็ต้องมีมุกบ้างอะไรบ้างเข้าไปอ่ะทำให้เขามีความสนใจขึ้นเสร็จแล้วก็เอาความรู้แทรกเข้าไปเนี่ยไปดูใบเล็กๆบนยอดมันเนี่ยนะเดี๋ยวใบมันจะกระดิกมันมีประสาทเสียงก็เรียกว่าต้นช้อยนั่งลำดูใบเล็กๆบนยอดมันนะบ้านใครที่จะซื้อไปอ่ะถ้าละบ้านไหนมีร้านคาราโอเกะอยู่ใกล้ๆอ่ะอย่าซื้อไปนาเพราะตายเลยอ่ะมันเต้นทั้งวันทั้งคืนคุณลุงมีความคิดคือว่าแปลกใหม่มีความคิดแหวกแนวออกไปจากบุคคลอื่นครับมาเห็นที่นี่ครับครั้งแรกเลยที่ว่าทำผลไม้ใส่ในขวดก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับได้ความรู้และได้นำไปบอกพ่อแม่ที่บ้านให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันทำให้เพิ่มมูลค่าสิ่งของมูลค่าเพิ่มขึ้นครับที่มีต้นพริกปลูกห้อยหัวต้นมะเขือปลูกห้อยหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะลองไปใช้ดูก็อยากให้เป็นอย่างนี้สืบทอดต่อลูกหลานของคุณลุงมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็อยากให้ผู้ที่ไม่ได้มาชมให้มาเยี่ยมชมที่นี่ค่ะ
อันนี้เขาพยายามจะให้ลูกให้หลานเนี่ยหรือว่าเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับที่มาศึกษาหาความรู้เนี่ยลุงก็จะสอนวิธีการทำอะไรต่างๆเนี่ยให้กับลูกกับหลานเข้าไปเพื่อจะนำเอาความรู้ของลุงเนี่ยถ้าหากว่าลุงเนี่ยทำไม่ได้เด็กที่ได้รับความรู้จากลุงไปเนี่ยก็สามารถเอาความรู้จากลุงไปทำหรือว่าขยายผลต่อด้วยความใจดีอย่างนี้ทำให้คนที่มาเยือนได้รับความรู้กลับไปนับได้ว่าเป็นการช่วยเหลืออาชีพเกษตรกรไทยให้ก้าวไกลทำให้คุณลุงสวัยได้รับรางวัลมากมายโดยทุกครั้งคุณลุงสวัยก็ไม่ลืมที่จะย้ำว่าคนเราต้องใฝ่หาความรู้ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรและต้องขยันอย่าขี้เกียจจะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ลุงทำอยู่ทุกวันนี้และเป็นที่น่าภูมิใจของคนในครอบครัวโดยเฉพาะพี่ต้อยลูกสาวคนนี้ครับพ่อสอนเยอะนะคะส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่ด้วยวาจาแต่ว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เราเห็นตรงนี้จะเหมาะมากๆเลยนะคะคำว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนเพราะพ่อจะเป็นคนที่ขยันให้เราเห็นตลอดเวลาเลยก็ทำให้เราก็ไม่หยุดนิ่งเหมือนกันแล้วก็ขยันตลอดถึงแม้ว่าเราจะมีงานประจำอยู่แล้วเราก็ยังทำงานเสริมได้อีกเหนื่อยแล้วก็พักมันก็หายเหนื่อยได้มันก็ทำให้ภูมิใจนะคะในเรื่องที่ทำอะค่ะไม่ใช่แค่คนในครอบครัวเท่านั้นนะครับที่ต้องภาคภูมิใจกับสิ่งที่ลุงสวัยทำแต่เพื่อนบ้านใกล้เคียงผู้คนในชุมชนก็ต่างรู้สึกภูมิใจเช่นกันที่ในหมู่บ้านของพวกเขามีคนเก่งอย่างลุงสวัยเพราะทำให้พวกเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยมีปัญหาอาชีพก็มาปรึกษาได้ผลผลิตจากสวนก็มาฝากวางขายที่บ้านลุงได้เช่นกันลุงไหวแกมีอะไรดีๆแกก็จะถ่ายทอดให้พวกเราค่ะไปทำที่สวนเราขายเขาให้ขายฟรีไม่ได้เก็บค่าร้านค่าที่นะคะมีผลไม้มีพืชผักอะไรเราก็มาขายรวมกันได้ก็เหมือนแบบคนอายุมากก็เหมือนไม่มากนะคะเพราะว่าแกไม่เครียดแกจะทำอารมณ์แจ่มใสแกจะไม่ทำให้เครียดนะคะคุณลุงเป็นคนไม่อยู่เฉยและร่างกายยังเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแม้ร่างกายจะ71ปีแล้วก็ยังเดินออกกำลังกายได้ทุกวันโอ้วันนี้อากาศดีมากๆออกกำลังกายสักหน่อยครับเพราะว่าออกเป็นประจำพร้อมกับหลานปั่นจักรยานคันน้อยตามเป็นภาพที่เกิดขึ้นทุกเช้าออกกำลังกายเสร็จแล้วลุงก็ไปออกหอกระจายข่าวแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรเนี่ยครับอย่างคนทำนามีโรคอะไรมาระบาดช่วงนี้การทำเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรว่างั้นเถอะครับสวัสดีครับท่านพี่น้องที่ได้ยินแต่เสียงได้ยินในขณะนี้นะครับเป็นเสียงจากหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านวังไอชิมหมู่ที่6นะครับช่วงนี้ใครที่อยากจะทำปุ๋ยหมักไปใช้เองโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีก็ขอให้ท่านมารับเอาสารเร่งไปการอายุนี่มันคล้ายเป็นตัวเลขนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่เครียดเนี่ยมันก็จะเป็นหนุ่มอยู่ตลอดไปแหละครับอย่างผู้สูงอายุนะครับบางคนเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆนะครับเรียกว่าอายุมากๆเนี่ยจะคิดมากคิดถึงลูกถึงหลานอะไรไม่มาดูแลอะไรจะทำให้เขาเครียดแต่ถ้าหากว่าเขาอยู่กับต้นไม้เนี่ยปลูกผักปลูกต้นมุ้งต้นไม้ไว้เนี่ยเขาจะไม่คิดครับแล้วเขาเห็นต้นไม้การเจริญงอกงามแล้วติดดอกออกผลเนี่ยเขาจะทำให้จิตใจเขาเนี่ยไม่เครียดด้วยครับถือเป็นคนฉลาดที่เปี่ยมด้วยความสุขมองชีวิตในแง่งามมีการเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยชราอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะอยู่กับต้นไม้ตลอดไปแถมมีคำแนะนำอีกว่าข้าราชการที่เกษียณให้หาพื้นที่เล็กๆน้อยๆไว้ปลูกต้นไม้ต้นไม้เราคุยกับมันได้มันไม่มีโรคภัยมันเป็นความภาคภูมิใจของเรานี่แหละครับผู้สูงอายุที่พลิกตนเองให้เป็นเพชรที่มีชีวิตสวยงามและมีคุณค่าคนหนึ่งของสังคมไทยอันนี้ลุงก็คงจะทำต่อไปเรื่อยๆลุงก็จะตอบแทนในหลวงพระองค์ท่านนะครับโดยที่ว่าพระองค์ท่านมาสร้างเขื่อนให้เนี่ยลุงก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องกลัวน้ำท่วมแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้เนี่ยได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไปทำตามเพื่อช่วยในหลวงอีกทางหนึ่งครับ